ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลังจากได้ยินถ้อยคำของตู้ไห่เฉินเซียงและเป่ยเจินเจินก็เกิดความอยากรู้เห็นเป็นอย่างยิ่งแน่นอนว่าข่าวลือเกี่ยวกับใต้ทะเลชางหลานเป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะมันมีการร่ำลือถึงเผ่าพันธุ์มังกรอันเป็นอสูรศักดิ์สิทธิ์ท่านปู่ตู้ท่านค้นพบอะไรในทะเลชางหลานอย่างนั้นหรือเฉินเซียงเร่งถามท่านบอกว่ามีการค้นพบที่สำคัญเรื่องนั้นเป็นเหมือนข่าวลือหรือไม่ท่านปู่ตู้ใต้ทะเลชางหลานมีเผ่าพันธุ์มังกรจริงหรือไม่เป่ยเจินเจินก็กล่าวถามเช่นกันเผ่าพันธุ์มังกรอย่างนั้นหรือเรื่องนี้ข้ายังไม่สามารถยืนยันได้เพราะสิ่งที่ข้าค้นพบใต้ทะเลชางหลานก็คืออำนาจพลังอันน่าสะพรึงตู้ไห่กล่าวพลางนึกย้อนไปในครั้งอดีตแต่หากจะถามถึงความคิดเห็นส่วนตัวข้าคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีมังกรถูกผนึกไว้ใต้ทะเลเพราะอำนาจพลังลึกลับมีความรุนแรงอย่างยิ่งท่านปู่ตู้แล้วทำไมท่านถึงพูดว่าพระวิหารไร้วิถีกับพระวิหารแห่งสวรรค์จะต้องการควบคุมทะเลชางหลานเฉินเซียงกล่าวถามแม้ข้าจะไม่สามารถระบุได้ว่าพลังลึกลับนั้นมาจากสิ่งใดแต่พระวิหารไร้วิถีกับพระวิหารแห่งสวรรค์สมควรมีการตรวจระบุได้ถึงอย่างไรพวกมันก็เคยได้รับคำสั่งจากขุมกำลังในอาณาเขตชั้นเทพให้เข้าสำรวจใต้ทะเลชางหลานตู้ไห่กล่าวขุมกำลังจากอาณาเขตชั้นเทพก็รับรู้เกี่ยวกับทะเลชางหลานด้วยหรือนี่เฉินเซียงเอ่ยถามอย่างประหลาดใจตู้ไห่พยักหน้าพระวิหารแห่งสวนและพระวิหารไร้วิถีมีการเคลื่อนไหวในแดนหยวนเหนือมาเนิ่นนานแล้วนอกจากนี้พวกมันยังดำเนินธุรกิจในแดนหยวนเหนือเช่นกันไม่เว้นแม้กระทั่งนิกายต้ากวนของพวกเราเฉินเซียงพยักหน้าก่อนหน้านี้เขารู้มาว่าโรงเตี้ยมเทียนอวินเป็นกิจการของพระวิหารไร้วิถีดังนั้นเขาจึงไม่รู้สึกแปลกใจในประเด็นดังกล่าวถ้าเช่นนั้นข้าเดาว่าพระวิหารแห่งสวรรค์กับพระวิหารไร้วิถีสมควรค้นพบสิ่งที่อยู่ใต้ทะเลชางหลานมานานแล้วเพียงแต่พวกมันถูกขุมกำลังหลักที่อาณาเขตชั้นเทพสั่งห้ามไม่ให้เคลื่อนไหวดังนั้นเมื่ออาณาเขตชั้นเซียนสูญเสียการเชื่อมต่อกับอาณาเขตชั้นเทพขุมกำลังทั้งสองจึงต้องการเคลื่อนไหวโดยเร็วเป่ยเจินเจินกล่าวถึงสิ่งที่นางกำลังคาดเดาเฉินเซียงพยักหน้าเห็นด้วยดูเหมือนพวกมันจะต้องการยึดครองนิกายต้ากวนเพื่อควบคุมแดนหยวนเหนือและผืนทะเลชางหลานประเด็นนี้สมควรเป็นแผนการเบื้องต้นซึ่งพวกมันสมควรมีแผนควบคุมอาณาเขตชั้นเซียนเป็นเป้าหมายสูงสุดเมื่อขุมกำลังหลักจากอาณาเขตชั้นเทพสูญเสียการติดต่อพระวิหารไร้วิถีกับพระวิหารแห่งสวนในอาณาเขตชั้นเซียนก็สามารถเคลื่อนไหวในแผนการต่างๆได้ตามต้องการแน่นอนว่าขุมกำลังทั้งสองล้วนต้องการเป็นใหญ่ภายในอาณาเขตชั้นเซียนเพียงหนึ่งเดียวและยามนี้พวกมันสมควรเริ่มดำเนินการตามแผนการที่วางเอาไว้ทะเลชางหลานอยู่ในแดนหยวนเหนือซึ่งนิกายต้ากวนเป็นขุมกำลังมหาอำนาจแห่งแดนหยวนเหนือหากพวกมันต้องการยึดครองแดนหยวนเหนือนิกายต้ากวนย่อมตกเป็นเป้าหมายลำดับแรกตู้ไห่กล่าวคาดว่าในอนาคตอันใกล้นิกายต้ากวนจะมีการต่อสู้อันดุเดือดเฉินเซียงพยักหน้าเห็นด้วยแต่แล้วจู่ๆเขาก็นึกสงสัยว่ายายทวดกวนหมินกำลังอยู่ที่ไหนจู่ๆยายทวดกวนหมินกลับคิดจะทำการทะลวงระดับอย่างกระทันหันหากความต้องการของนางไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของนิกายต้ากวนก็เห็นที่จะเป็นเรื่องที่บังเอิญมากเกินไปท่านปู่ตู้ท่านสามารถติดต่อยายทวดกวนหมินได้หรือไม่ด้วยความแข็งแกร่งของนางก็สมควรช่วยปกป้องนิกายต้ากวนได้ข้าต้องการให้นางกลับมาที่นี่โดยเร็วที่สุดเฉินเซียงกล่าวตู้ไห่สายหน้าช้าๆครั้นจึงกล่าวว่านิกายต้ากวนตกอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยงเป็นอย่างมากพระวิหารไร้วิธีกับพระวิหารแห่งสวรรค์จะต้องทำทุกวิธีทางเพื่อยึดครองนิกายต้ากวนเพราะตราบใดที่สามารถควบคุมนิกายต้ากวนก็จะมีอำนาจปกครองแดนหยวนเหนือท่านปู่ตู้ไม่ต้องกังวลมากเกินไปหากท่านมอบยาพิษให้กับข้าบางส่วนข้าก็จะสามารถจัดการเหล่าพระบุตรและเทวีได้ไม่ยากเป่ยเจินเจินกล่าวเฉินเซียงนึกขันกับถ้อยคำของเป่ยเจินเจินเพราะชัดเจนว่านางมีความสนใจสารพิษของตู้ไห่เป็นพิเศษแม้เป่ยเจินเจินจะสามารถสร้างความหวาดกลัวให้กับชายชราแซ่ฝูได้ทว่านางรู้ดีว่าตนเองไม่อาจจัดการมันได้ง่ายนักและด้วยการที่สารพิษของตู้ไห่สามารถยับยั้งชายชราแซ่ฝูได้อย่างง่ายดายจึงทำให้เป่ยเจินเจินมีความสนใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเหล่าพระบุตรและเทวีจากขุมกำลังต่างๆเป่ยเจินเจินไม่ได้หวาดกลัวที่จะเผชิญหน้ากันตัวต่อตัวแต่ทว่าพวกมันมักรวมกลุ่มกันไล่ล่านางดังนั้นนางจำเป็นต้องหลบหนีและหาที่ซ่อนตัวตลอดมาเป่ยเจินเจินได้แต่หวังว่าตนเองจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อที่จะเล่นงานบรรดาพระบุตรและเทวีเหล่านั้นทั้งหมด
อย่างไรก็ตามเมื่อเป่ยเจินเจินเห็นว่าสารพิษของตู้ไห่มีฤทธิ์รุนแรงนางจึงคิดว่าหากตนเองมีสารพิษของตู้ไห่ก็สมควรใช้สารพิษเล่นงานฝ่ายตรงข้ามได้เจินเจินไม่ใช่ว่าข้าหวงแหนสารพิษแต่พิษนี้อันตรายเกินไปสำหรับเจ้าปัจจุบันข้ายังไม่ได้กลั่นปรุงเม็ดยาต้านพิษเอาไว้และแม้เจ้าจะเป็นอสูรศักดิ์สิทธิ์แต่สารพิษนี้สามารถแทรกซึมสู่ร่างกายของเจ้าได้ไม่ยากตู้ไห่บังคับรอยยิ้มหากยังไม่มีเม็ดยาต้านพิษข้าก็ไม่กล้ามอบสารพิษนี้ให้กับใครเจินเจินอย่าทำให้ท่านปู่ตู้ต้องลำบากใจเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มหากเจ้าต้องการสารพิษพี่ชายสามารถแบ่งให้เจ้าได้บางส่วนจริงสิเสี่ยวเฉินข้าจำได้ว่าเจ้ามีทักษะสกัดพิษที่ทรงพลังแล้วปัจจุบันทักษะสกัดพิษของเจ้าเป็นเช่นไรบ้างตู้ไห่กล่าวถามทักษะสกัดพิษของข้าค่อนข้างใกล้เคียงกับทักษะปรุงยาเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มท่านปู่ตู้สารพิษของท่านยังมีจุดบกพร่องมากเกินไปที่สำคัญสารพิษยังไม่รุนแรงมากพอเอาไว้ข้าจะแบ่งปันสารพิษดีๆให้กับท่านพี่ชายท่านยังถึงทักษะสกัดพิษด้วยหรือนี่เป็นเจินเจินกล่าวถามอย่างประหลาดใจหากท่านพูดว่าพิษของท่านปู่ตู้ไม่รุนแรงมากพอแล้วท่านมีสารพิษที่รุนแรงกว่าหรือไม่ต้องบอกเลยว่าสารพิษของท่านปู่ตู้ถือเป็นสารพิษระดับสูงแห่งอาณาเขตชั้นเซียนแล้วเสี่ยวเฉินข้าพัฒนาสารพิษนี้มาหลายปีแล้วแต่มันยังมีข้อบกพร่องอีกหรือนี่ตู้ไห่กล่าวถามด้วยสีหน้าสงสัยหากเฉินเซี่ยงพูดว่าทักษะสกัดพิษมีความใกล้เคียงกับทักษะปรุงยาตู้ไห่ก็เชื่อว่าทักษะสกัดพิษของเฉินเซี่ยงเป็นทักษะที่ล้ำเลิศและทรงพลังอย่างยิ่งดังนั้นแง่มุมที่เฉินเซี่ยงกล่าวไปเมื่อครู่จึงเป็นประเด็นที่น่าเชื่อถือถ้าเป็นคนอื่นพูดว่าสารพิษของเขามีจุดบกพร่องมากมายตู้ไห่จะไม่ยอมเชื่อถืออย่างแน่นอนตลอดมาตู้ไห่คิดเช่นเดียวกับเป่ยเจินเจินในประเด็นที่ว่าสารพิษของเขาถือเป็นสารพิษระดับสูงในอาณาเขตชั้นเซียนดังนั้นการจะหาสารพิษที่มีความรุนแรงยิ่งกว่าย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างไรก็ตามตู้ไห่รับรู้มาว่าการจุติใหม่ของเฉินเซี่ยงยังทำให้เขาสามารถใช้กฎแห่งการสกัดกลั่นดั้งเดิมได้และด้วยเหตุนี้ตู้ไห่จึงคาดเดาว่าทักษะสกัดพิษของเฉินเซี่ยงสมควรเป็นเช่นเดียวกับทักษะปรุงยาเกี่ยวกับทักษะสกัดพิษและทักษะปรุงยาของเฉินเซี่ยงสามารถกล่าวได้ว่ามันเป็นทักษะเฉพาะตัวของเขาโดยไม่มีผู้ใดในวัฏจักรท้าพิภพได้อย่างถึงเป่ยเจินเจินต้องการมีวิธีป้องกันตัวเพิ่มเติมซึ่งนางคิดว่าหากมีสารพิษที่รุนแรงมากพอต่อให้ถูกเหล่าพระบุตรและเทวีปิดล้อมแต่นางก็จะสามารถเอาตัวรอดได้อย่างง่ายดายพี่ชายหากท่านมีสารพิษที่รุนแรงจริงข้าขอแบ่งจะได้หรือไม่ข้ายินดีซื้อจากท่านด้วยมุกนภาเป่ยเจินเจินกล่าวถามเป่ยเจินเจินอาศัยอยู่ในอาณาเขตชั้นเซียนมานานมากและนางก็มองหาสารพิษที่รุนแรงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นนางจึงตระหนักดีว่าสารพิษของตู้ไห่ถือเป็นสารพิษระดับสูงของอาณาเขตชั้นเซียนด้วยเหตุนี้นางจึงไม่คิดจะขอรับสารพิษจากเฉินเซี่ยงแบบฟรีๆเจินเจินในเมื่อเจ้านับถือข้าเป็นพี่ชายแล้วจะให้ข้าขายสารพิษแก่เจ้าได้อย่างไรเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มพลางยื่นมือสัมผัสแก้มผ่องแน่นอนว่าข้าจะมอบให้เจ้าแบบฟรีๆเสี่ยวเฉินสารพิษของเจ้าเป็นอย่างไรหรือช่วยแสดงให้ข้าดูได้หรือไม่ตู้ไห่กล่าวถามอย่างอยากรู้เห็นตู้ไห่สามารถคาดเดาได้ว่าเฉินเซี่ยงกลั่นปรุงเม็ดยาต้านพิษเอาไว้แล้วมิฉะนั้นเขาจะไม่กล้ามอบสารพิษให้กับเป่ยเจินเจินสำหรับผู้คิดค้นสารพิษแม้จะไม่ได้กลั่นปรุงเม็ดยาต้านพิษแต่ภายใต้การควบคุมของตนที่มีความระมัดระวังย่อมไม่ทำให้ได้รับผลกระทบจากสารพิษอย่างไรก็ตามการไม่ได้กลั่นปรุงเม็ดยาต้านพิษย่อมทำให้การใช้สารพิษมีข้อจำกัดนอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดของตนเองแน่นอนว่าสารพิษของเฉินเซี่ยงมีความรุนแรงเป็นอย่างมากเพราะมันเป็นสารพิษที่พัฒนามาจากสารพิษอสุรกายหยวนหลงเฉินเซี่ยงได้ทำการพัฒนาสารพิษสุรกาหวนยะละหัวหนานโดยปรับปรุงในจุดด้อยเพื่อสร้างเป็นสารพิษที่มีสมบูรณ์แบบปกติแล้วสารพิษที่มีความรุนแรงมักมีการออกฤทธิ์ค่อนข้างช้าและจำเป็นต้องรอเวลานานกว่าสารพิษจะแพร่กระจายดังนั้นมันจึงไม่เหมาะกับการอาบแช่ในอาวุธในยามนี้เฉินเซี่ยงนำขวดยาออกมาหลายขวดทางด้านตู้ไห่ถึงกับก้าวถอยหลังในทันทีเนื่องจากสัญชาตญาณของเขาระบุว่าสารพิษในขวดยามีความรุนแรงและน่าสะพรึงท่านปู่ตู้ไม่ต้องกังวลข้ามีเม็ดยาต้านพิษเตรียมไว้แล้วเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มก่อนจะยื่นส่งกล่องหยกให้กับตู้ไห่และเป่ยเจินเจินตามลำดับ
แม้เม็ดยาต้านพิษจะสร้างภูมิคุ้มกันเป็นเวลาประมาณ3วันแต่ค่ากลั่นปรุงไว้เป็นจำนวนมากเป่ยเจินเจินและตู้ไห่ตรวจดูกล่องหยกก็พบว่ามีเม็ดยาต้านพิษเป็นจำนวนมากจริงๆเฉินเซียงอธิบายว่าการกลั่นปรุงเม็ดยาต้านพิษมีความยุ่งยากแต่ในความเป็นจริงเขากลั่นปรุงได้ง่ายดายราวกับพลิกฝ่ามือหลังจากกลืนเม็ดยาต้านพิษเรียบร้อยดีแล้วตู้ไห่กับเป่ยเจินเจินก็พยักหน้าให้เฉินเซียงเป็นสัญญาณให้เขาแสดงสารพิษในขวดยาเฉินเซียงเปิดจุกขวดและเริ่มบรรยายเกี่ยวกับสารพิษหลังจากเฉินเซียงอธิบายว่าสารพิษนี้ถูกพัฒนามาจากพิษอสุรกายหยวนหลงตู้ไห่กับเป่ยเจินเจินก็หันมองหน้ากันเองด้วยความประหลาดใจแน่เหรอว่าผู้เชี่ยวชาญภายในอาณาเขตชั้นเซียนล้วนรู้ดีว่าพิษอสุรกายหยวนหลงมีความอันตรายเช่นไรทั้งตู้ไห่และเป่ยเจินเจินมีความแข็งแกร่งมากพอจะต้านทานกลิ่นพิษอสุรกายหยวนหลงแต่ถึงกระนั้นทั้งสองก็ไม่คิดจะสู้กับอสุรกายหยวนหลงโดยไม่จำเป็นเพราะอสุรกายหยวนหลงที่จนมุมหรือสิ้นหวังจะสามารถผลักดันศักยภาพให้สูงขึ้นและนั่นจะยิ่งทำให้กลิ่นพิษทบทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อเฉินเซียงควบคุมสารพิษให้แพร่กระจายอยู่ในอากาศทั้งตู้ไห่และเป่ยเจินเจินก็พากันอุทานครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นเพราะทั้งสองไม่ได้ค้นพบกลิ่นใดๆของสารพิษปกติแล้วสารพิษที่มีความรุนแรงมักมีกลิ่นฉุนแต่หากสารพิษของเฉินเซียงไร้กลิ่นมันก็ถือเป็นสารพิษที่น่ากลัวอย่างยิ่งเฉินเซียงทำการสกัดกลั่นสารพิษอสุรกายหยวนหลงโดยทำให้มันไร้กลิ่นและไร้สีสิ่งนี้ทำให้ตู้ไห่และเป่ยเจินเจินตระหนักได้ว่าทักษะสกัดพิษของเฉินเซียงมีความล้ำเลิศเพียงใดเจินเจินยามนี้เจ้าได้รับทั้งสารพิษและเม็ดยาต้านพิษแล้วคิดว่าเจ้าสมควรออกแบบการใช้งานได้ด้วยตนเองเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มที่สำคัญข้าคิดว่าในอนาคตเจ้าจะไม่หวาดกลัวการถูกเหล่าพระบุตรและเทวีปิดล้อมพี่ชายข้ายังไม่รู้ว่าสารพิษของท่านทรงพลังจริงหรือไม่ฉะนั้นพวกเราต้องพิสูจน์เป่ยเจินเจินสยะยิ้มร้ายๆคิดว่าท่านยังไม่เคยทดลองกับผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในอาณาเขตชั้นเซียนมาก่อนถ้าเช่นนั้นข้าอาสาจะทดลองให้ท่านเองเจินเจินอย่าทำให้ผู้บริสุทธิ์ได้รับผลกระทบเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มยามนี้เป็นเจินเจินแทบรอไม่ไหวที่จะทำการทดสอบสารพิษซึ่งเป้าหมายของนางก็คือกลุ่มพระบุตรและเทวีจากขุมกำลังต่างๆท่านปู่ตู้นี้เป็นสารพิษสำหรับท่านเฉินเซียงกล่าวพร้อมกับยื่นส่งขวดยาเสี่ยวเฉินเจ้ามีสารพิษชนิดนี้มากมายหรือไม่สารพิษที่ทรงพลังเช่นนี้สมควรสกัดกลั่นได้ยากมากฉะนั้นเจ้าสมควรเก็บเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นตู้ไห่กล่าวพร้อมกับผายมือปฏิเสธแม้ข้าจะมีสารพิษไม่มากนักแต่ข้าเก็บไว้สำหรับตนเองแล้วเฉินเซียงกล่าวยิ้มท่านปู่ตู้เชิญรับไว้เถิดอันที่จริงเฉินเซียงสามารถสกัดกลั่นสารพิษเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาเนื่องจากอสุรกายหยวนหลงได้ติดตามมากับเขาและพวกมันกลั่นสารพิษสั่งสมไว้เป็นปริมาณมากตู้ไห่ได้ยินดังนั้นจึงยอมรับสารพิษเอาไว้แต่ในความเป็นจริงเขาต้องการเรียนรู้วิธีสกัดกลั่นสารพิษเสียมากกว่าหลังจากนั้นเฉินเซียงได้นำพาเป่ยเจินเจินกลับขึ้นไปด้านบนของตำหนักโอสถแต่ไม่ทันที่จะเดินออกจากข่ายพลังเคลื่อนย้ายเฉินเซียงก็พบว่าผางต้าหลงติดต่อมาปัจจุบันผางต้าหลงยังไม่ได้เดินทางออกจากนิกายต้ากวนและด้วยเส้นสายที่เขามีอยู่ก็ทำให้รับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อเฉินเซียงนายน้อยเฉินพระบุตรชางหลานจวนมาถึงแล้วฉะนั้นท่านควรอยู่กับต้นสังกัดของท่านผางต้าหลงกล่าวนอกเหนือจากพระบุตรช้างหลานแล้วมีใครอื่นจะมาถึงบ้างหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามพี่ชายผางข้าต้องการรับรู้ความเคลื่อนไหวของเทวีไร้วิถีเทวีไร้วิถีงั้นหรือหากนางจะมาที่นี่จริงๆก็สมควรเป็นข่าวใหญ่ผางต้าหลงกล่าวต้องบอกเลยว่าเทวีไร้วิถีเป็นศัตรูคู่แค้นกับพระบุตรสวรรค์พระบุตรจากพระวิหารแห่งสวรรค์งั้นสินะว่าแต่มันจะมาที่นี่หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามแน่นอนว่ามันจะมาที่นี่พระบุตรช้างหลานมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระบุตรสวรรค์แต่ข้าก็ได้ยินว่าพระบุตรช้างหลานค่อนข้างสนิทสนมกับเทวีไร้วิถีเช่นกันผางต้าหลงกล่าวนอกจาก3คนนี้แล้วยังมีพระบุตรและเทวีจากขุมกำลังใดบ้างที่จะมาที่นี่เฉินเซียงกล่าวถามเขาต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับศัตรูของเป่ยเจินเจินนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีเทวีดาราเซียนนางเป็นเทวีแห่งนิกายดาราเซียนหนึ่งในขุมกำลังแห่งแดนหยวนเหนือที่ค่อนข้างแข็งแกร่งผางต้าหลงกล่าวเทวีดาราเซียนนางนี้ค่อนข้างสนิทสนมกับเทวีไร้วิถีและพระบุตรช้างหลานเฉินเซียงเคยได้ยินเกี่ยวกับนิกายดาราเซียนมาบ้างแล้วแต่เขาไม่คิดว่าเทวีของนิกายดาราเซียนจะเป็นศัตรูของเป่ยเจินเจินเช่นกัน
ที่ชางผางข้าต้องการให้ท่านช่วยเกาะติดสถานการณ์ของทะเลชางหลานเมืองชางหลานและนิกายมังกรชางหลานเฉินเซียงกล่าวข้าคิดว่ากำลังจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นใต้ทะเลชางหลานเข้าใจแล้วข้าจะใช้เส้นสายทั้งหมดที่มีอยู่ติดตามสถานการณ์อย่างกระชั้นชิดนายน้อยเฉินวางใจได้ผางต้าหลงกล่าวหลังจากพูดคุยกับผางต้าหลงเสร็จเสร็จสับเฉินเซียงก็ใช้ประโยคสื่อสารแจ้งไปยังตู้ไห่เพื่อนัดพบกันอีกครั้งก่อนจะนำพาเป่ยเจินเจินกลับลงไปยังสถานที่ลับใต้ดินเมื่อเข้ามาพบกับตู้ไห่ในอาคารหลักเล็กเฉินเซียงก็บอกเล่าถึงข้อมูลที่ได้รู้มาจากผางต้าหลงในที่สุดพวกมันก็มากันสักทีเป่ยเจินเจินกล่าวด้วยสีหน้าตื่นเต้นมาดูกันว่าข้าจะจัดการกับพวกมันอย่างไรอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ